กท่านเลยนะครับข้าวต้มร้อนๆนะครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแฟนๆจักรยานที่รักครับท่านผู้ชมครับนะเช้าวันนี้เชิญครับนะบรรยากาศที่ได้เลยครับนะตรงนี้จุดนัดพบเราอยู่ตรงที่เราได้รับเกียรติจากเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยครับขอให้มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันที่เราทุกส่วนพร้อมแล้วนะครับมารับเบอร์รับป้ายติดรถเตรียมตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยในเวลา 8:30 นะครับทีมงานขวัญใจพิจิตรที่จะมาร่วมงานครับและที่สำคัญอาหารเช้าอย่าให้ขาดบาลอาหารเช้าข้าวต้มร้อนๆเสิร์ฟข้าวต้มร้อนๆกับบรรยากาศสบายๆชิลๆริมบึงสีไฟสำหรับการแข่งขันจักรยานครับเสื้อเขียวขวัญใจพี่รับแล้วนะเชิญครับนะเชิญครับหลังจากที่จิตผมโอ้โหนะกำลังต้องการความอบอุ่นครับต้องการความอบอุ่นมาเลยครับรับเสื้อแล้วนะครับนะต้องมาแล้วครับณเวลานี้พี่ต่อมาแล้วพี่ต้นมาแล้วประเดิมสนามแรกของปีใครจะได้เป็นเชิญเอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผู้ชมเข้าไม่ทันแล้วเชิญเชิญนะผู้ว่าเชิญนะผู้ว่าเชิญเชิญท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมครับกองหลวงราชสารีสิครับ
10.28 โลไมค์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบึงสีไฟเรียนรู้ทางการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ในการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนาทีเพื่อดูแลปักเสาเปิดการแข่งขันและกระทำที่เปิดการแข่งขันดีสนามที่1ประจำปีพุทธศักราช2500พระบรมราชูปถัมภ์และหน้าส่วนราชการทุกท่านและสื่อมวลชนนะครับผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกายเกินร้อยและการจัดแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริสึมไบค์คอร์ชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้แล้วผมในนามเป็นอย่างยิ่งนะครับเริ่มการจัดการแข่งขันเดินภูเขากายเกินร้อยและการจัดการแข่งขันโซนธุรกิจในตัวท้ายจุดนี้ผมขอขอบคุณสมาคมจักรยานกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ความให้พี่น้องชาวจักรพิจิตรได้กลับมาทึกทักอีกครั้งหนึ่งโดยนำจักรยานช่วยผมขออวยพรให้การจัดการแข่งขันนี้ดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในประจำปีพุทธศักราช2566จงประสบความสำเร็จทุกประการปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลเลิศแล้วสวนสัตว์เปิดครั้งเขียวปี2542ส่งท่านส่งเรื่องสถานภาพนี้และนี่คือความและกำลังใจครับด้วยความอบอุ่นครับสำหรับกีฬาจักรยานที่ถ่ายด้วยกันครับสนามการแข่งขันของจักรยานสุขภาพนักเรียนนั้น4สนามมีสำหรับเสื้อในขณะนี้นะครับก็ถ้าขอบคุณทุกคนครับที่วันนี้ท่านเสียสละนะครับวันนี้ขอพวก2เทศกาลนี้ก็แล้วกันของที่ระลึกจากสมาคมครับเนื่องด้วยปีใหม่และไปในพื้นที่ทางนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรนะครับเป็นสายตรงเกี่ยวกับเเทศบาลตำบลดงป่าคำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลพบเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบางสำรวจและก็เพิ่มเติมมองป้องนะครับท้ายที่สุดแล้วกำลังใจที่จะได้รับครับเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนำเอาเงินนำเอาเศรษฐกิจหลังจากที่ดีและพี่ๆทั้งหลายครับตอนนี้ตัวตึงมองป้องนะครับตัวตึงและมีกำลังใจเข้าใจเพื่อนๆมาผ่านด้วยการบริหารการเงินการเงินนี้ขอบคุณทางที่ดีและสาธุบูชาโอ้โหสาวกพี่ดุยไนโตรก็นะครับหาลูกตั้มไม่เจอไม่ไรนะครับให้กำลังใจเด็กๆครับ39 3นาทีขยับมาใกล้ๆหัวใจจะพร้อมกันแล้วล่ะนะครับครับไม่ต้องกักไม่ต้องกิ๊กนะครับ5นาที2นาทีสาวๆจ๋า9 8 7 6 5
าจากไอ้นูก่อนลอยนูเข้ามากันหนูไม่อยากยาจากไอ้นูก่อนลอยนูเข้ามากันหนูไม่อยากปวดขาจะไปเตะบอลมีปัญหา
ิญท่านไปรับด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเพราะว่าไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับดีกรีคนนี้เป็นแชมป์กันยินดีด้วยครับยินดีและยินดีกับทีมครับเดี๋ยวรับท่านผู้ชมที่ดูแลครับถ้าเป็น BMX แล้วก็ตอบเข้าได้เลยครับทีมไม้ลายมือระดับกีฬาจักรยานแต่ก็สู้ด้วยความขนาดทีมใหญ่มาแล้วทีมงาน11จากเชียงใหม่ครับสั่นเยอะท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็กล่าวขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ประสิทธิ์ดูแลครับมอบรางวัลให้กับผู้ที่สร้างความและความละสายให้เสมอเดี๋ยวผมเป็นส่วนหนึ่งครับเด็กๆจ๋าลองเวทวัดผิดภายใต้สถานที่ภาค19พบนะแข่งขันประกาศตั้งใจฝึกซ้อมมาหลายรุ่นหลายกลุ่มอายุส่ง17 18ปีชายพร้อมหน้าบนเวทีครับขอกราบเชิญครับคุณพิสิทธิ์ที่นี่น้องเพชรรอขึ้นนะครับนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีครับ SCT มาปั้มเติบโตมาศึกษาเรื่องเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพและสร้างความหวังเพื่อก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติมีคุณเสน่ห์หรือจะเป็นรักคุณแพทย์ผมไม่ยอมดูไปก็สร้างชื่อเสียงให้กับทีมนี้จะมาจากเริ่มต้นจากโรงเรียนกีฬาลำปางครับไปอยู่เชียงใหม่ก็สร้างพบนะครับแต่ถูกเปล่าไม่รู้นะหนุ่มนักปั่นเดินตามฝันเส้นทางของตัวเองจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับยิ้มปิกุโรครับสุดท้ายเอกิบัตและหนึ่งการศึกษาในวิสิทธิ์ทางเดินทางและด้วยใครบริการมาส่งมาเป็นตัวประจำที่ทำทุกสิ่งแทนเมื่อกี้พี่ออกรับไปแล้วนะถึงคิวของนะนักพาพิธีฝันครับทีมงานข้อตูทีมงานสาราโก้และทีมงานผู้ใหญ่สมยศครับล่าสุดจากการแข่งขันครัวออฟเชียร์ไทยและไอซิ่งกันดูแล้วมาเทพานครรู้ใจกับฟังครับฝีมือระดับประเทศนี้จะพยายามถนนก็ขี่ได้เสือภูเขาก็เก่งเขาเรียกเร็วแจ๋วรัม19โรงเรียนปราจีนราชรัตน์อำเภอเมืองวันนี้น่าสนใจทีเดียวทุกคนครับชื่อว่าน้องแผ่นดินครับเราจะเจอคนกลุ่มนี้นะน่าสนใจครับนันทกรนนทแก้วเชิญครับสาวสาวน้องแบมน้องเชอรี่น้องการน้องอ่อยและน้องอ้อมการแข่งขันมาจากการแข่งขันซีดูการแข่งขันในระดับประเทศประเทศตัวกีฬาระดับนี้มีระดับประเทศครับจะยังคงไม่พูดทำได้จะยังเสือหอกขี่เก่งวันนี้สุดผลไม้ครับเราเป็นทีมชาติไทยครับไปทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเกาหลีด้วยโดยทำหน้าที่ในนามของเยาวชนทีมชาติไทยวันนี้นะที่จะให้เขาทำในเรื่องการกันร้อยก็ต่อยอดในเรื่องต่อไปให้ได้มากมีกำลังฝ่าดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับวันนี้ทำหน้าที่รับใช้หน่วยงานต้นสังกัดครับแน่นอนครับเราก็ต้องเป็นตำรวจแน่นอนเราจะนำผลงานของนักกีฬาสารสนามครับตามที่ท่านเสด็จโดยนักกีฬาคุณมีโอกาสด้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดที่คอยประสบนะแข่งขันประกาศตั้งใจฝึกซ้อมมาหลายรุ่นหลายกลุ่มอายุส่ง17 18ปีชายพร้อมหน้าบนเวทีครับขอกราบเชิญครับคุณพิสิทธิ์ที่นี่น้องเพชรรอขึ้นนะครับนะครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีครับ SCT มาปั้มเติบโตมาศึกษาเรื่องเรียนที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพและสร้างความหวังเพื่อก้าวไปเป็นนักกีฬาทีมชาติมีคุณเสน่ห์หรือจะเป็นรักคุณแพทย์ผมไม่ยอมดูไปก็สร้างชื่อเสียงให้กับทีมนี้จะมาจากเริ่มต้นจากโรงเรียน